เดี๋ยวเราจะทำวัดสวดมนต์กันที่จริงได้ตั้งใจไว้ว่าเมื่อวานนี้มาถึงก็กะว่าจะมาฟังทำข้อมูลเกี่ยวเรื่องการที่จะรู้ข้อมูลโดยรวมในการเสด็จพุทธดำเนินของพระบรมศาสดาจากพรรษาสุดท้ายที่บ้านเวรุวคามที่พระบรมศาสดาทรงจับพรรษาที่เวสาลีนะทีแรกก็ตั้งใจจะมากล่าวข้อมูลกันว่ามาถึงน่าจะไม่เกิน1 ทุ่มแต่ก็การเดินทางก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะพอมาถึงก็ผลปรากฏว่า2 ทุ่มเกือบจะครึ่งแล้วนะแล้วพวกเราก็พิเพียกันแต่บางท่านก็หลับมาบนรถก็คงไม่เพียเท่าไหร่นะก็ตรงนี้ก็ให้นึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายรอนแรมเดินทางกันมาอย่าไปคิดในเรื่องการเหน็ดเหนื่อยเลยให้คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะสังเวคะญาณะญาณปัญญาที่เกิดร่วมกันกับวิริยะคือความเพียรอย่างแรงกล้าแล้วก็เกิดปัญญาในอันที่จะเห็นความสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวต่อการที่จะมาเฝ้าสถานที่ทิ้งขันธภาระให้กับพญามารของพระบรมศาสดาณกุสินาราแห่งนี้ตอนนี้เราอยู่ต่อหน้าพระบรมธาตุของพระบรมศาสดาซึ่งพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ที่อยู่ตรงหน้าเราท่านทั้งหลายเขามีการเฉลิมฉลองผ่านไปกันมาแล้วเขามีการบูชาที่ยิ่งใหญ่จากคนไทยเราที่ส่งเครื่องบรรณาการทั้งหลายเนี่ยมาสักการะมาบูชาเขาทำทั้งฉัตรดอกไม้บูชาแล้วก็มีการประโคมดนตรีมีการขับร้องนะมีการฉลองกันอยู่3 วันนะที่ตรงเนี้ยเขาปักธงทิวเป็นแถวบริเวณนี้ล้อมหมดเลยแล้วก็มีการรำถวายเป็นพุทธบูชามีการแห่ดอกไม้แห่ฉัตรดอกไม้จากบริเวณนี้ไปที่ปรินิพพานสถูปพอวันที่18เขาก็จะแห่จากบริเวณนี้ไปที่เผาบรมศพพระบรมศาสดาแล้วก็มีการฟังธรรมกันตอนกลางคืนที่บริเวณที่ทำวัดสวดมนต์เขาเรียกพระพลาเลยตรงนี้นั่นเองตรงนั้นแหละฉะนั้นเขาก็ได้มีการเฉลิมฉลองกันคำว่าเฉลิมฉลองในที่นั้นนะแท้ที่จริงก็คือว่ามีการบูชาตอนที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นเนี่ยเขาก็มีการบูชากันแต่บูชาลักษณะไหนบูชาในลักษณะที่ว่ามีการขับร้องขับกล่อมเกี่ยวในเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความที่ว่าพระบรมศาสดาเนี่ยด่วนปรินิพพานเร็วนักพระตถาคตเจ้าด่วนปรินิพพานเร็วนักเป็นต้นเหล่านี้เพื่อให้เกิดสังเวคายานนะให้เกิดญาณปัญญาที่เกิดความสะดุ้งสะเทือนว่าแม้แต่กระแสขันของพระบรมศาสดาซึ่งมีกระแสขันของพระบรมศาสดาซึ่งเกิดขึ้นจากกุศลกรรมที่หนาแน่นเกิดจากกุศลกรรมที่แข็งแรงมาจากทานบารมีศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเวขาเนี่ยมาจากอุปปารมี10ปรมัตถบารมี10ตั้ง20ประสงค์ไขยิ่งด้วยแสนมหากัปกรรมเหล่านั้นที่ทำมาอย่างหนาแน่นอย่างยาวนานถ้าถามว่าพระบรมศาสดานั้นน่ะอุตสาหะ
เพียรพยายามในการประกอบบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมีพระทานบารมีเป็นต้นเพื่อใครเมื่อวานนี้ฟังท่านอาจารย์มหาอำนาจท่านพูดว่าบำเพ็ญบารมีเพื่อใครให้สังเกตดูไหมไม่ใช่เพื่อพระองค์นะถ้าหลังจากสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปยิ่งชัดใหญ่ไม่ใช่เพื่อตนเองเลยแม้แต่น้อยพระองค์สละอรหัตมรรคสละอรหัตผลสละมรรคผลเนี่ยที่ตนเองพึงจะได้เป็นพระอรหันต์แตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4คืออัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาอภิญญา6มีทิฏฐิจักขุอภิญญาเป็นต้นเหล่านี้จนถึงอาสวะขยายานเนี่ยที่ตนเองสามารถบรรลุได้น้อมสละทิ้งเลยไม่เอาทำไมจึงไม่เอาท่านมีอัธยาศัยว่าคนเช่นเราเนี่ยถ้าจะตรัสรู้ก็ปรารถนาที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏด้วยแล้วเมื่อเราได้บรรลุโลกุตตรธรรมแล้วก็ปรารถนาให้บุคคลอื่นบรรลุด้วยเราข้ามได้แล้วจะปรารถนาบุคคลอื่นให้ข้ามด้วยเป็นต้นเหล่านี้นั้นเพื่อพวกเราทุกคนนี่คือพระศาสดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเทวดาและมนุษย์นะของจักรวาลทั้งสิ้นโดยสัมบัติฉะนั้นเมื่อเรามีพระบรมศาสดาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราไปมัวเห็นแก่ตนเองเห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยไม่ได้จริงๆเราควรที่จะมาตั้งมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแท้จริงกันได้แล้วยอมมองไปที่ตรงหน้าที่เขาประดับเพชรเรามามีโอกาสคุยกับโยมที่เป็นผู้มาประดับทั้งหลายท่านให้ช่างเก็บเพชรประจำตระกูลทั้งหมดเนี่ยตกแต่งอยู่3เดือนประดับมูลค่านี้ไม่ต้องพูดถึงทำไมเขากล้าทำอันนี้เอาคนยุคนี้เนี่ยแล้วกรณีที่เคยถามโยมที่เขามานั่งออกแบบแล้วก็คิดทำสถูปเหล่านี้บูชาพระพุทธเจ้าแบบเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคิดแบบด้วยในนี้คิดแบบเราก็จะเห็นว่าอันนั้นคือศรัทธาของบุคคลที่เขามีนะแต่ข้อมูลจะอย่างไรอันนั้นเราไม่ว่ากันนะแต่ประเด็นที่ใจที่น้อมศรัทธาและมีความรักในพระบรมศาสดากล้าสละวัตถุภายนอกซึ่งเป็นของรักมากเขาเรียกปิยทานังให้ของที่รักให้ของที่รักแก่บุคคลที่เขารักมากพระเจ้าโศกถ้าเราย้อนไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยสร้างวิหาร 84,000 เจดีย์ 84,000 ถวายเป็นพุทธบูชาพระเจ้าโศกเนี่ยมีความรักมีความอาลัยในพระบรมศาสดามากๆเกิดมาสุดท้ายปลายหลังในยุค300กว่าปีท่านไปนั่งที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็มีรักในต้นพระศรีมหาโพธิ์มากมาที่ปรินิพพานสถูปตรงนี้ท่านก็ทำสัญลักษณ์เอาไว้ขนาดว่า
อัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์นี่นะจากไปที่ลังกาทวีปไปที่ศรีลังกาเนี่ยท่านเดินประนมมือมีการเพื่อจะไปส่งท่านเดินลงทะเลยอมเดินเดินเดินขนาดเรือล่องไปแล้วนี่นะเอากิ่งพระศรีมหาโพธิ์ไปแล้วท่านร้องไห้อะร้องไห้ว่าพระศาสดาเหมือนพระจักศาสดาจากไปท่านก็เดินเดินลงไปจนแค่พระศอนี่ยกมือทูลศีรษะบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มาส่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แค่นี้ทำไมท่านถึงมีความรักในพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเพราะท่านมีข้อมูลท่านมีข้อมูลย้อนกลับไปเราไปที่ราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารมหาราชแคว้นมคธซึ่งมีประชากรในตัวเมืองอ่ะ90 ล้านข้างนอกอีก90 ล้านประชาชนบรรลุกันนับไม่ได้ตอนนั้นที่แคว้นวัชีเกิดภัยเกี่ยวในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายด้วยแล้วก็ภัยจากอมนุษย์ด้วยแล้วก็ฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยประชาชนอดอยากด้วยก็ส่งเครื่องบรรณาการมาที่พระเจ้าพิมพิสารเพื่อจะมาราธนาพระบรมศาสดาก็ต้องมาขออนุญาตพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็บอกให้ไปกราบทูลพระศาสดาก็ไปนิมนต์พระศาสดาพระศาสดารับพอรับเบ็ดเสร็จพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดในทุกๆโยชน์ทุกๆ16 กิโลเมตรพระศาสดาเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ระหว่างทางก็พักสร้างวัดถวายและโปรยดอกไม้สร้างมีความรักในพระศาสดามากไม่มากอันนั้นคือพระอริยะด้วยนะไม่ใช่ปุถุชนรักเดินไปตามลำดับแล้วก็ไปทำเรือกั้นฉัตรถวายเยาว่าแต่มนุษย์เลยเทวดาและพรหมเขาก็มาบูชาพระศาสดาตอนนั้นก็เหมือนกันพอไปส่งพระบรมศาสดาตอนนั้นพระบรมศาสดายังทรงพระชนอยู่นะพระเจ้าพิมพิสารก็เดินไม่อยากจากพระศาสดาเดินลงน้ำแม่น้ำคงคาเดินลุยน้ำไปส่งพระศาสดาจับเกาะเรือที่พระศาสดาทรงประทับนั่งแล้วก็เดินตามเรือไปจนแค่พระศอตะโกนกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระบรมศาสดาไปโปรดในแคว้นวัชีอุบาสกอุบาสิกาในนั้นเสร็จแล้วข้าพระองค์ขอกราบอาราธนานิมนต์ข้าพระองค์ก็จักรอพระบรมศาสดานะที่ฝั่งนี้แหละจนกว่าพระบรมศาสดาจักเสด็จกลับเนี่ยอันนี้หมายถึงอะไรเนี่ยนั่นคือความรักคือความศรัทธาคือความเชื่อมั่นในตถาคตโพธิศรัทธาทำไมลงทุนกันอย่างนั้นมายุคของการที่พระบรมศาสดาไปโปรดในชาววัตถีในแคว้นวัตถีแคว้นสาวัตถีที่ไปแสดงยมกปฏิหารที่แดนยมกเดินทางอย่างนี้ไปก็ประมาณ400 กิโลตอนนั้นน่ะก็มีการประชาชนก็ตามไปเพื่อต้องการไปฟังเทศนาที่มีความสุขุมลุ่มลึกทั้งอิทธิปฏิหารมีแสดงฤทธิ์ด้วยอย่างหาบุคคลเปรียบเทียบไม่ได้ในโลก2อาเทศนาปฏิหารในขณะเดียวกันพระศาสดากำหนดรู้ใจของสัตว์ทั้งหลายที่ไปณบริเวณนั้นทั้งหมดด้วย
3ก็คืออนุสาสนีปฏิหารก็คือพระธรรมที่มีความอัศจรรย์ในการแสดงวันนั้นด้วยสัตว์ปรารถนาที่จะได้สัมผัสความเป็นสัมมาสัมพุทธะในทางอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารที่มีความสลับกันอย่างอัศจรรย์มากเนี่ยเต็มไปหมดเลยบริเวณ20กว่าโยชน์จนถึงเกือบจะ30โยชน์พระบรมศาสดาแสดงเนี่ยตัดได้บรรลุกัน200ล้านเนี่ยในแดนยมกแสดงยมกับปฏิหารเป็นต้นแล้วก็เสด็จจำพรรษาที่ดาวดึงในพรรษาที่7โปรดพระพุทธมารดาพร้อมด้วยเทวดาและพรหมไปแสดงบนโน้นสัตว์บรรลุหาประมาณไม่ได้ประชาชนไม่ยอมกลับคอยเฝ้าพระศาสดาอยู่ปักหลักกันที่สาวัตถีเนืองแน่นเลยจนต่อมาพระโมคคัลลานะขึ้นไปกราบทูลหลังจากครบ3เดือนแล้วเนี่ยนะว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จลงณที่ไหนพระศาสดาถามบอกว่าพี่ชายของเธอจำพรรษาณที่ไหนหมายถึงพระสารีบุตรคือในบรรดาบริษัททั้ง4พระสารีบุตรนี่จัดว่าเป็นพี่คนโตเป็นปรินายกแก้วในทางธรรมเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นลูกของพระศาสดาเนี่ยเขาเรียกเป็นราชกุมารเป็นราชกุมารีของพระศาสดาแต่เป็นลูกคนรองลงมาทั้งหมดซึ่งมีพระสารีบุตรเป็นพี่คนโตเป็นปรินายกแก้วในทางพระธรรมนี้ถ้าคิดอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าพระบรมศาสดาเป็นจักรพรรดิทางธรรมเป็นธรรมราชาเป็นเจ้าของพระธรรมทั้งหมดเป็นเจ้าของอริยทรัพย์ทั้งหมดเป็นเจ้าของโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมอามิสบูชาทั้งหลายที่เราเห็นวัดวารามทั้งหมดนี่นะทุกวัดในโลกผืนแผ่นดินทั้งหมดของหอมดอกไม้ผ้าผ่อนแพรพันทั้งหลายที่มองเห็นทั้งหมดเหล่านี้เขาสร้างถวายเป็นพุทธบูชานะรวดลายเอ่ยประดับเอ่ยต่างๆเหล่านี้ที่บรรจงกันทำกันมาแล้วเราเนี่ยเขาทำอะไรเขาทำถวายเป็นพุทธบูชานี่เป็นอมิสบูชาแต่ถ้าอมิสบูชาเนี่ยเชื่อมโยงเป็นปัจจัยต่อธรรมบูชาของท่านเหล่านั้นได้ยิ่งประเสริฐยิ่งเลิศยิ่งสูงสุดแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรามองอย่างเนี้ยชื่อว่าท่านเหล่านั้นได้บูชาพระศาสดาแล้วได้บูชาพระศาสดาแล้วกุศลจิตของท่านเหล่านั้นที่เกิดขึ้นศรัทธาที่ตั้งมั่นที่เกิดขึ้นจากการสักการะจากการบูชาทั้งหลายเราท่านทั้งหลายต้องนอบน้อมกุศลธรรมเจตนากรรมของท่านเหล่านั้นด้วยว่าท่านได้ประกอบกุศลประดิษฐานไว้ดีแล้วในพระศาสนาของพระชินเจ้าย้อนกลับมาดูตัวเราว่าเราทำอะไรบ้างที่จะพอเป็นเครื่องปลื้มใจเอาไว้ไประลึกตอนที่นอนบนเตียงใกล้ตายอ่ะตอนที่จะไปนอนระลึกบนเตียงใกล้ตายว่าเราจะได้มีเครื่องระลึกมั่นว่าเราได้ถวายพระบรมศาสดาทั้งอมิสบูชาเชื่อมโยงสู่ธรรมบูชาได้แล้วเรามาในแดนปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าเรามาด้วยศรัทธาคือความเชื่อมั่นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มุ่งมั่นในการเดินตามรอยบาทพระศาสดาเนี่ยเมื่อเราตั้งมั่นในการจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาตั้งศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะคือความเพียรในการยกระดับกุศลให้ต่อเนื่องไม่ให้บาปอกุศลมาแทรกใจในขณะที่นั่งอยู่ต่อหน้าพระศาสดาสติคือการระลึกมั่น
เวลาเรานั่งหลับตาถ้ารู้ว่าบาปมันจะเกิดให้ลืมตามองพระศาสดาตรงหน้าตอนนั่งรถมาพระท่านพูดถึงภิกษุที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนทันในสวรรค์ชั้นจาตุมชั้นต่ำๆเนี่ยแล้วก็มัวแต่ไปร้องรำทำเพลงอันนั้นเนี่ยถามว่าแล้วต่อมามีอุบาสิกาท่านหนึ่งเป็นคนอุปถากพระพอตายไปแล้วเธอรังเกียจในเพศของสตรีเธอปรารถนาเป็นเพศบุรุษแล้วเธอก็เลยไปเกิดเป็นโคปิกาเทพบุตรไปเกิดเป็นลูกของท้าวสักกะแล้วต่อมาเธอก็ได้บรรลุนั่นแหละทีนี้ก็เลยมานึกถึงว่าเธอได้สถานะนี้เพราะอะไรเป็นต้นแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าที่ได้สถานะนี้มาก็เพราะว่าได้อุปถากพระเถระทั้งสามรูปซึ่งมีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามนี่นะได้ฟังคำสอนและต่อมาก็เลยกำหนดว่าแล้วพระคุณเจ้าที่ตนเองนับถือไปอยู่ณที่ไหนก็รู้ได้ด้วยบุญของเทวดานั้นก็รู้ทันทีว่าพระสามรูปนั้นตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนทันอยู่ในสวรรค์ชั้นต่ำมัวหลงละเลงที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าใกล้ตายท่านกำหนดใจน้อมไปในสิ่งเหล่านั้นก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมเป็นคนทันเธอก็รู้สึกว่าไม่สบายใจก็เลยลงมาก็มาตำหนิบอกว่าท่านทั้งหลายท่านเนี่ยเป็นภิกษุเข้าอยู่ในศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐแล้วแต่ทำไมท่านได้ฐานะที่ต่ำต้อยถึงเพียงนี้ตอนที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมตอนที่ท่านไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเป็นต้นเป็นระยะนั่นท่านเอาหน้าไปไว้ไหนเทวดาพูดอย่างนี้นะท่านเอาหน้าไปไว้ไหนคำพูดเนี่ยเตือนภิกษุเตือนภิกษุณีเตือนอุบาสกเตือนอุบาสิกานะเตือนพุทธบริษัทของพระศาสดาว่าเวลาเราไปนั่งอยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดานั่งอยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดาเนี่ยเราเอาหน้าไปไว้ไหนคำว่าเอาหน้าไปไว้ไหนเนี่ยแปลว่าทำไมเงยหน้าไปทั้งอื่นทำไมไม่มองพระศาสดาและคำว่าเอาหน้าไปไว้ไหนอีกคำหนึ่งแปลว่าทำไมส่งใจไปทั้งอื่นทำไมถึงส่งใจไปทั้งอื่นทำไมไม่คิดไม่นอบน้อมพระศาสดาทำไมปล่อยให้บาปเกิดขึ้นในใจถ้าเราหลับตานี่นะคิดถึงพระศาสดาเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าส่งใจเข้าหาพระศาสดาแต่ถ้าหลับตาแล้วปล่อยให้บาปคือราคะโทสะโมหะมันกินใจให้ถีนมิทะมันครอบงำอย่างนั้นเขาเรียกว่าท่านเอาหน้าไปไว้ไหนทำไมท่านไม่คิดทำไมไม่มีพุทธคารวตาตระหนักในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้ทำไมไม่ตระหนักถึงคุณของพระสัทธรรมที่พระศาสดากลั่นมาจากหทัยที่มีสัพพัญญุตญาณนั้นเนี่ยเป็นตัววิจัยคิดนึกเขาเรียกออกจากอกออกจากหทัยนะพระธรรมทุกพยัญชนะทุกอัตถะซึ่งมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเนี่ยออกจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดากลายเป็นพระธรรมเพื่อจักเนรมิตจากความเป็นปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลของพุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุเป็นต้นเนี่ยถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้จะได้ตื่นตาตื่นใจว่าพระบรมศาสดานั้นเนี่ยเฝ้ารอเราจริงๆว่าเมื่อไหร่นะบริษัทของท่านคือภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาจักมีตถาคตโพธิสัทธาอย่างแท้จริงสักทีจะได้เข้ามาเฝ้าพระศาสดาได้ตั้งใจฟังธรรมจากพระศาสดาอย่างแท้จริงไม่ใช่มัวห่วงกังวลในเรื่องอื่นๆฉะนั้นจะพิจารณาในลักษณะอย่างนี้จะได้มีความตระหนักในคุณของพระศาสดาขอให้เราท่านทั้งหลาย
สวดสาธยายพุทธคุณพร้อมกันก่อนนะเดี๋ยวได้ฟังข้อมูลอีกอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวิจจาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธรรมจัตตาริสุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญคเขตังโลกัสสาตินัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะวัดเถยยังสัตถุสาสเนนาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะวัดเถยยังสัตถุสาสเนนาทิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะวัดเถยยังสัตถุสาสเนก้มลงขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทธเถกุกรรมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวาพุทธเถกายเยนวาจายวเจตสาวาดัมเมกุกรรมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวาธัมเมกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกรรมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวาสังเฆ